ความเสียหายจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเอกชนหลายเหล่านั้นเนี่ยไม่อยากแบ่งผลประโยชน์ที่ขายได้ให้กับรัฐมากๆก็ใช้วิธีเล่นเล่เพทุบายได้ด้วยการขายต่ำกว่าราคาที่ควรจะเป็นเพื่อทำให้เงินที่ได้เม็ดเงินที่ได้นั้นได้มาน้อยๆแบ่งให้รัฐน้อยๆแล้วไปให้หัวกันกับผู้ที่ขายต่อนั้นเนี่ยไปขายในราคาแพงต่อแล้วมาแบ่งประโยชน์กลับมาย้อนหลังเรียกว่าเป็นการสมรู้ร่วมคิดเพียงเพราะเราปล่อยเอกสิทธิ์ของรัฐในการบริหารจัดการการขายปิโตรเลียมสำคัญนะครับนี่เราเรียกว่าเป็นอธิปไตยที่แท้จริงอธิปไตยที่แท้จริงจึงไม่ใช่แค่บอกว่ากรรมสิทธิ์อยู่ใต้ดินกรรมสิทธิ์นั้นจะต้องสูบขึ้นมาแล้วรัฐของปิโตรเลียมของรัฐต้องตกเป็นของรัฐในวิธีการจัดการวิธีการบริหารและกำหนดราคาขายแต่ตอนนี้เหมือนกับตัดตอนหมดทรัพยากรเป็นของรัฐแต่สิทธิการบริหารและการกำหนดราคาขายเป็นเรื่องของเอกชน